สวัสดีค่ะทุกท่านแหม่มปวินาชาแนลค่ะคลิปนี้แหม่มจะพาทุกท่านมาปลูกกระชายนะคะตามขุดกระชายขาวนะคะแล้วก็เอากระชายดำลงกระถางค่ะพืชกำลังมาแรงนะคะสมุนไพรมาแรงนะคะทำไมต้องใส่กระถางนะคะการปลูกกระชายใส่กระถางเนี่ยมันทำให้เราสะดวกมากเวลาเราจะขุดเขานะคะเวลาจะเอาเขาเนี่ยมากินนะคะมากินหรือมารับประทานค่ะง่ายและสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็กระชายดำค่ะสวยมากนะคะกระชายดำเนี่ยนะคะแหม่มได้มาจากคุณครูติ๋มนะคะคุณครูติ๋มคุณครูสุทัศน์ให้มาวันก่อนไปเยี่ยมบ้านท่านท่านก็ให้มานะคะอันนี้กระชายดำค่ะแหม่มจะปลูกใส่กระถางนะคะมีกระถาง2ขนาดนะคะไซส์นี้นะคะไซส์นี้ปลูกก็จะได้กระชายในปริมาณที่ไม่มากนักนะคะแล้วก็ไซส์นี้ไซส์ใหญ่ค่ะทุกท่านใหญ่เบ่งเลยนะคะ2ไซส์อันนี้นะคะปลูกน่าจะได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้กระชายขาวนะคะสมุนไพรมาแรงตอนนี้นะคะพี่น้องชาวไทยของเราตามหากระชายกันนะคะปลูกไว้ในบ้านนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่จำกัดนะคะมีบ้านพื้นที่น้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมาปลูกกระชายใส่กระถางนะคะจะได้สะดวกกินนะคะอันนี้แม่มปลูกมาได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะแม่มขุดกระชายที่มันหกเลี้ยราดอยู่ตามบ้านเนี่ยนะคะมันขึ้นตรงนู้นทีตรงนั้นทีนะคะแล้วก็ขุดใส่กระถางเพื่อที่จะมาบำรุงนะคะเพราะว่าอยู่ในดินเนี่ยปล่อยไปทำยถากรรมเขาไม่งามค่ะไม่งามบางครั้งก็ไม่ให้หัวนะคะพอปลูกใส่กระถางอย่างเงี้ยเราบำรุงได้นะคะบำรุงได้ก็เลยนะคะก็เลยวันนี้จะพาทุกท่านไปขุดกระชายลงกระถางกันค่ะเดี๋ยวแม่มจะพิสูจน์ให้ทุกท่านดูนะคะว่าการกินกระชายในกระถางเนี่ยเอากระชายในกระถางมากินเนี่ยมันสะดวกขนาดไหนมาดูกันค่ะเราจะทำได้2กรณีนะคะตัดต้นก็ได้ค่ะกระชายแม่มไอเนี้ยเนี่ยนะคะอายุเขายังไม่พอที่จะมีหัวนะคะแต่ว่าแม่มจะมาสาธิตให้กับทุกท่านดูก่อนจะตัดต้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะไม่ตัดก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆเลยค่ะทุกท่านคว่ำเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนี่นะคะเราก็จะได้กระชายค่ะทุกท่านโดยที่กระชายของเราเนี่ยนะคะไม่ขาดนะคะไม่สับไม่ขาดเป็นเง่าเป็นกอเป็นเง่าเป็นกอเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะฉีดน้ำเอาน้ำฉีดค่ะทุกท่านนะคะดูสิคะเรียบร้อยเลยหากเราจะปลูกเขาต่อก็ได้นะคะการปลูกกระชายเนี่ยนะคะเราก็ใช้หัวของเขาเนี่ยแบบนี้นะคะก็ปลูกได้แล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นรากเก่าของปีที่แล้วอันนี้รากใหม่ค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวอันนี้แบบเอาไปปลูกใส่กระถางนะคะกระถางเนี่ยค่ะขยายพันธุ์ได้เพิ่มอีกนะคะไปเตรียมดินใส่กระถางแล้วก็ไปขุดกระชายกันดีกว่าค่ะทุกท่านมาเตรียมดินกันค่ะนะคะแหม่มจะใช้ส่วนผสมอยู่3อย่างนะคะมีดินท้องนาหรือดินร่วนธรรมดาเนี่ยนะคะดินปลูกแล้วก็ปุ๋ยหมักนะคะใบไม้หมักค่ะแหม่มจะใช้ส่วนผสม1ต่อ1ค่ะนะคะดินเพาะเนี่ยก็ไม่แพงนะคะถุงละ15บาทเท่านั้นเองก็จะเอาได้นะคะอยู่บ้านว่างๆนะคะมีเวลา
เช้าเย็นวันหยุดอย่างเงี้ยนะคะแหม่มก็จะปลูกต้นไม้ค่ะทำนู่นนี่นั่นตาเพนก็อยู่ในสวนนะคะต่างคนต่างก็มีกิจกรรมทำกิจกรรมบางอย่างเราก็จะทำด้วยกันนะคะวันนี้ไม่รู้คุณตาอยู่ไหนจะคุกเขาค่ะทุกท่านประมาณนี้นะคะแม่จะผสมดินเพิ่มนะคะเนี่ยเพราะว่าเหลืออีกหนึ่งกระถางแล้วก็ดินสำหรับเติมค่ะมาตามขุดกระชายกันค่ะทุกท่านโซนนี้ของแม่นะคะมีกระชายเคยปลูกไว้นะคะขุดไปขุดมาเกลี่ยดินไปเกลี่ยดินมากระชายกระจายเกลื่อนเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ขุดโซนนี้ไปใช้สักเท่าไหร่นะคะถูกทิ้งไว้ค่ะทุกท่านนอกจากกระชายแล้วก็ยังมีเนี่ยค่ะสาคูนะคะต้นมันสาคูนะคะแล้วก็มีเนี่ยว่านชักมดลูกด้วยเนี่ยค่ะปลูกทิ้งไว้หลายปีแล้วนะคะไม่ค่อยได้ใช้ขอให้ได้มีติดบ้านก็อุ่นใจแล้วก็มีหลายอย่างค่ะไอ้นี้ชะพลูนะคะแกงใส่กบค่ะช่วงนี้ปลูกทิ้งไว้มาลงมือขุดกระชายกันดีกว่าค่ะแหม่มจะขุดไปทั้งดินนะคะใส่กะละมังแล้วเราค่อยเอาลงกระถางกันโซนนู้นค่ะกระถางใหญ่หอบหิ้วมาลำบากค่ะได้มาแล้วค่ะทุกท่าน1กะละมังนะคะเนี่ยค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะมาลงมือย้ายกระชายขาวลงกระถางกันค่ะบางต้นก็ขุดได้ดีนะคะบางต้นก็ขุดดินไม่มาด้วยเพราะว่ามันอยู่ในหินนะคะบริเวณโซนที่เราขุดกันเมื่อกี้เนี่ยคุณตะเพงทิ้งเศษกระเบื้องเศษหินจากการทำบ้านนะคะท่านแล้วแบ่งก่อนนะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราเอาดินลงกระถางกันค่ะสุดท้ายค่ะทุกท่านกระชายดำนะคะเนี่ยค่ะโอ้ยกำลังงามเลยI'm
ลืมอีกหนึ่งกระถางนะคะที่เราคว่ำเข้าเมื่อกี้ค่ะไม่ยากเลยใส่ได้เลยนะคะเนี่ยเกิดค่ะเกิดง่ายมากตัดรากก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเปื่อยไปเองเปื่อยเป็นปุ๋ยไปในตัวเองเดี๋ยวกระถางนี้ค่อยเอาปุ๋ยมาใส่นะคะพอแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านปลูกกระชายกระชายขาวกระชายดำในกระถางนะคะสะดวกและง่ายต่อการเอามาทำอาหารทำกับข้าวค่ะสำหรับทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ